สาธุชนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ทุกท่านก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดและทำออนไลน์เป็นทุกช่วงสัปดาห์ที่วันอาทิตย์ที่2และที่4ของเดือนก็มาพบกันแบบนี้ในเพจของกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพวันนี้อาตมาภาพพระมหาชลยุทธวุฒโธกลุ่มพระอาสาคิรณธรรมก็มีโอกาสได้มาสนทนากับญาติโยมแล้วก็ประการสำคัญวันนี้มีโอกาสเป็นวาระโอกาสที่ดีอย่างมากที่ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์พระมหาสุเทพสุทธิยาโนที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าของท่านได้มาสนทนากับเราในวันนี้นะอาจารย์พระมหาสุเทพเนี่ยท่านเป็นทั้งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็ที่สำคัญท่านเป็นประธานกลุ่มพระอาสาคิรณธรรมอีกด้วยก็ขอกราบนมัสการอาจารย์พระมหาสุเทพแล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้ทักทายญาติโยมสักหน่อยครับนมัสการครับนมัสการพระอาจารย์พระมหาชลยุทธครับแล้วก็เจริญพรท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับที่รายการคิลานะธรรมออนไลน์ก็มาพบกับญาติโยมทุกท่านนะครับในช่วงวันอาทิตย์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มาพบกับญาติโยมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอาจารย์ครับก็คงต้องขอโอกาสถามทายก่อนว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตเขาเรียกว่าอย่างไรนะครับ อยู่กับวัดเป็นหลักนะครับ work from home นะครับ work from home work from temple นะครับทำงานที่วัดครับอันนี้มาเราก็กิจกรรมอาสาสมัครเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยตามโรงพยาบาลช่วงนี้ก็ของดไปก่อนเนื่องมาจากว่าทางแพทย์พยาบาลก็มีภาระที่จะต้องทำหน้าที่กันเต็มที่ในส่วนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ดังนั้นในส่วนของกิจกรรมเยี่ยมไข้นี่ก็ของดไว้จนกว่าเหตุการณ์จะปกติก็จะไปทำงานกันต่อส่วนในทางด้านงานอื่นๆเช่นงานสอนนักเรียนในโรงเรียนหรือว่าสอนนักเรียนสอนนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการสอนระบบออนไลน์นะครับเขาก็เป็นหลักดังนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทำงานอยู่กับในพื้นที่นี่ครับแต่ว่าการทำงานยังเป็นไปตามปกติเหมือนเดิมแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานครับพระอาจารย์ครับครับผมก็คิดว่าการสอนออนไลน์เนาะอาจารย์การสนทนากันผ่านระบบสื่อสารแบบนี้ก็กำลังจะเข้ามาเป็นจะเรียกว่ายังไงดีเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ครับเป็นการสื่อสารที่เรากำลังจะได้อาจจะต้องปรับตัวให้คุ้นชินมากขึ้นอะไรเงี้ยครับครับอาจารย์คิดเห็นว่ายังไงบ้างครับกับรูปแบบใหม่ที่กำลังที่พระจะต้องปรับตัวที่พระอาจารย์กำลังพบเจออยู่ตอนนี้ก็คือในเบื้องต้นเนี่ยคงต้องยอมรับสภาวะที่เป็นปัจจุบันขณะตอนนี้ครับว่าตอนนี้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างแล้วก็ทำให้เราอาจจะมีต้องมีระยะห่างกันเราเนี่ยแล้วก็การสื่อสารระบบใหม่โดยใช้การสื่อสารระบบออนไลน์อย่างนี้จะเป็นการประชุมการเรียนการสอนการสนทนาพูดคุยการสนทนาธรรมอะไรประมาณนี้ก็ระบบออนไลน์นี้ก็จะมีประโยชน์ในขณะปัจจุบันนี้หรือว่าในสถานการณ์เช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกเราก็แต่ว่าเรานี่ก็ต้องค่อยๆต้องฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับวิธีเหมือนกันเพราะว่าก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นผมว่าในการปรับตัวกับสถานการณ์หรือว่ามีการพัฒนาการเนี้ยพวกเราก็ปรับมาเป็นระยะนะสมัยก่อนย้อนหลังกลับไปสัก20ปีครับเราก็ยังใช้
โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะมือถือยังไม่มีอะไรเงี้ยประมาณ 20-30 ปียังไม่มีมือถือนะครับตอนนี้ก็โทรศัพท์ติดตั้งอย่างเดียวเวลาพัฒนามาก็จะเริ่มมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเริ่มเราก็ได้ครับเนี่ยครับเราก็มีค่อยๆปรับตัวมาครับต่อไปทำมาก็ชักเริ่มมีโทรศัพท์มือถือเครื่องที่อะไรเงี้ยเป็นต้นเริ่มจากมือถือมีเสาก่อนเราก็พัฒนาแบบมือถือไม่มีเสาอะไรเงี้ยเวลาเติมเงินเวลาจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนจริงๆแล้วเราก็พัฒนารูปแบบของการเรียนการสื่อสารมาเป็นระบบพอมาเมื่อสักไม่ปั๊บสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิวัฒนาการทางการทำด้านสื่อสารนี่ถือว่าว่องไวแล้วก็พัฒนาไปไกลทีเดียวนะครับตอนนี้เราก็พัฒนามาผมคิดว่ามนุษย์จะต้องพัฒนากันไปตามภาวะที่เป็นปัจจุบันให้ทันที่นี่หมายความว่าสามารถดำรงตนอยู่ได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดล้ำนำสมัยแต่ก็ให้เท่าทันกับเหตุการณ์ที่พอจะอายุได้ในสถานนั้นๆของบุคคลนั้นๆเนี่ยครับก็เป็นการเรียนรู้ครับอาจารย์อีก10ปีอีก15ปีก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกอะไรเงี้ยก็คงต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนกับรายการคิดร้านทำออนไลน์ของเราตอนนี้ที่ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำรายการผ่านโปรแกรม Zoom เนี่ยนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องเวลาด้วยใช่ไหมฮะว่าเป็นอาทิตย์ที่2และที่4ก็เหมือนกับว่ามีรูปแบบการสื่อสารธรรมะที่ทันยุคทันสมัยมากขึ้นก็มีผังดูเหมือนในทางสมมติกรุงเทพนี่ก็เริ่มจะมีผังรายการที่สื่อสารธรรมะเผยแผ่ธรรมะที่ทันยุคทันสมัยให้กับญาติโยมสาธุชนที่เป็นผู้คอยติดตามเป็นแฟนคลับของตั้งเพจอยู่ตลอดเวลาครับดังนั้นกลับมาวันนี้กับหัวข้อครับอาจารย์ครับครับที่เป็นเรื่องราวที่เราจะได้ชวนกันสนทนาในวันนี้เกี่ยวกับที่ว่าปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่อาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับหัวข้อนี้ครับปีใหม่ชีวิตวิถีใหม่อยากจะมาชวนดูกันถึงเรื่องคำว่าปีใหม่ก่อนนะครับครับปกติเวลาถึงช่วงระยะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยพวกเราก็จะมีความรู้สึกว่าใจจดใจจ่อหลายๆคนใจจดใจจ่อพร้อมที่จะได้กลับไปเยี่ยมบ้านจะกลับไปพบญาติหรือว่าจะได้สังสรรค์กับบุคคลอันเป็นที่รักจะได้มีภาวะที่จะได้มีวันหยุดหลายๆวันแล้วก็มีเวลาเป็นส่วนตัวอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยภาวะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับแล้วพอเวลามาถึงปีใหม่เนี่ยความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นเป็นลำดับเนี่ยครับหลายๆคนก็เราก็มีการวางแผนว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแม้กระทั่งในทางวัดทางพระพุทธศาสนาก็มีการเตรียมการจัดสวดมนต์ข้ามปีทำบุญอะไรต่างๆปฏิบัติธรรมข้ามปีอย่างนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับในทางโลกทางอะไรก็มีการปรับตัวกันเยอะแล้วก็หลายๆส่วนก็มานั่งชุกคิดว่าเอ๊ะเวลาถึงปีใหม่นี่ก็เป็นการทบทวนชีวิตเหมือนกันครับอาจารย์เป็นการทบทวนว่าเอ๊ะปีที่ผ่านมามีเราได้ทำอะไรไปบ้างมีจะต้องปรับปรุงยังไงจะต้องเริ่มต้นใหม่ยังไงในปีต่อไปดังนั้นเวลาช่วงรอยต่อของปีเนี่ยมันเป็นการทำให้หนึ่งมีการทบทวนชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงต่อไปอย่างหนึ่งแล้วก็มีการที่จะบางคนก็เฉลิมฉลองตั้งตาคอยที่จะพบญาติพบบุคคลเป็นที่รักความรู้สึกใหม่ๆความรู้สึกดีความรู้สึกปีติมันก็เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้เป็นในช่วงปีใหม่เท่าที่ผ่านมาหลายๆปีก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็คิดว่ามองจากที่พระอาจารย์แบ่งปันให้ดูเหมือนว่าในทุกๆเทศกาลมนุษย์ก็จะพยายามมองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองครับอยู่ตลอดเนาะอาจารย์เนาะครับครับจะพยายามมองครับแล้วปีใหม่นี่มันเป็นคล้ายๆกับว่ามันเป็นสมมุติเรื่องของการเวลามันเป็นสิ่งสมมุติที่มันเป็นช่วงรอยต่อของการเวลาปีใหม่วันที่1มกราคมนี่เป็นปีใหม่สากลนะครับ
ปีใหม่ที่เราถือว่าเป็นปีสากลถ้าปีใหม่ไทยก็จะเป็นช่วงสงกรานต์ครับอาจารย์สงกรานต์แล้วก็จะมีปีใหม่เขมรปีใหม่ลาวปีใหม่เมียนมาอะไรเงี้ยเขาก็จะปีใหม่ของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับพอถึงเวลาถึงเทศกาลนั้นๆอะไรประมาณเนี้ยความรู้สึกใหม่ความรู้สึกใจต้องเตรียมวางทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในเทศกาลนั้นๆก็จะปรากฏขึ้นยกตัวอย่างก่อนนิดนึงนะครับเลยไปนิดนึงว่าเช่นวันเข้าพรรษาเนี้ยพอจะถึงวันเข้าพรรษาเรารู้แล้วว่าเราต้องเตรียมอะไรจะต้องทำอะไรวันออกพรรษาจะต้องเตรียมอะไรต้องทำอะไรนะเนี้ยเป็นช่วงรอยต่อของการเวลาช่วงปีใหม่ก็เหมือนกันเป็นรอยต่อของการนับตักราดใหม่จะเป็นพุทธศักราชจะเป็นคริสต์ศักราชเนี้ยอยู่ในช่วงปีใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นพอถึงรอยต่อแบบเนี้ยเราก็จะมีการทบทวนมีการแล้วก็มีการที่จะปรับตัวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยครับครับจะบอกว่าเป็นเทศกาลอาศัยช่วงเวลาแล้วกันเนาะครับในการหาสิ่งดีๆสิ่งดีๆของชาวโลกก็คงเป็นการเฉลิมฉลองครับแต่ส่วนดีๆของในทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธเนี่ยก็คงเป็นการกลับมาทบทวนชีวิตตนเองอย่างที่พระอาจารย์ว่าครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็คงให้ความสำคัญว่าต้องการหาสิ่งที่ดีที่สุดแหละให้กับตัวเองในช่วงเวลานั้นๆครับแล้วพระอาจารย์ครับเวลาถึงปีใหม่เนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปหลายปีเนี่ยนะแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรเขาจะมีเขาเรียกว่าส่งความสุขนะครับพระอาจารย์ได้ส่งความสุขให้เขาเรียกว่าสคสส่งความสุขสมัยก่อนนี้ยังไม่มีไลน์ใช่ไหมครับยังไม่มีแอปพลิเคชันต่างๆที่จะส่งกันได้มากต้องส่งเป็นแผ่นกระดาษครับอาจารย์ต้องไปซื้อสคสมาเขียนแล้วก็ผนึกเป็นสแตมป์ส่งไปรษณีย์นู่นถ้าเราจะส่งสคสให้ใครเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ5วัน6วันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก่อนหน้านั้น5วันทีละคำสองคำเดียวแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยครับกะว่าพอถึงวันขึ้นปีใหม่ก่อนสักวันนึงหรือ2วันอะไรประมาณเนี้ยสำหรับต่อเขาจะไปถึงเขาเปิดมาดูมันออกชื่นออกชื่นใจมากกันนะเพราะฉะนั้นปีใหม่นี่มันอีกอันนึงก็เป็นฤดูกาลที่จะส่งความสุขเป็นช่วงที่เราคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักคิดถึงบุคคลที่มีความหมายต่อชีวิตคิดถึงบุคคลที่เราอยากจะให้กำลังใจคิดถึงคนที่เราอยากจะขอบคุณพอช่วงนี้มันเกิดถึงนะลองสังเกตดีครับว่าอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับเรานะความรู้สึกความผ่อนคลายความอบอุ่นความมีพลังความอะไรเนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นแล้วเราเวลาเกิดขึ้นแบบเนี้ยนึกถึงบุคคลที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมมติว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดเขียนสคส.แต่ละคำนะโอ้โหใจมันเนี่ยกำลังใจมันเกิดขึ้นเนี่ยนึกถึงสิ่งดีงามนึกถึงความผูกพันนึกถึงสิ่งที่เกื้อกูลกันมาอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆกลั่นเป็นตัวอักษรแล้วก็ส่งไปมันเป็นกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนาะนึกถึงเพื่อนที่อยู่ห่างๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนอะไรเงี้ยในขณะที่เราเขียนแต่ละคำนะผมว่ามันมีเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นมากมายที่ย้อนกลับไปในอดีตที่อยากจะให้กำลังใจเรารู้ว่าคนเนี้ยน่าจะลำบากนิดหน่อยนึกถึงเขาเราเขียนให้กำลังใจเขากุศลธรรมหรือว่าความคิดที่ดีงามที่เกิดขึ้นในขณะหนึ่งในขณะหนึ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นในใจแล้วก็ส่งผ่านเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือแล้วนึกถึงคนที่กำลังเปิดอยู่นะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหชื่นอกชื่นใจขอบคุณบางทีเอามาเลี้ยงแกบายเงี้ยแล้วก็มันมีพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอันเนี้ยเป็นช่วงของการส่งความสุขเป็นช่วงของการส่งความดีงามเป็นช่วงของการระลึกถึงสิ่งที่มีคุณค่าของแต่ละคนในช่วงแบบเนี้ยความเกลียดโกรธเกลียดชังหรืออะไรนะมันจะหายไปความรู้สึกดีๆมันจะปรากฏขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับส่งความสุขสมชื่อจริงๆนะอาจารย์นะครับครับแต่สมัยก่อนเนี่ยความความสุขจะส่งถึงได้ใช้เวลาหลายวันนะหลายวันแต่เดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็อาจจะถึงเร็วขึ้นเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเสี้ยววินาทีก็เพียงแค่กดปุ๊บก็ถึงแล้วส่งถึงถึงแล้วฉะนั้นทั้งเจตนาของผู้ส่งที่มีความสุขแล้วก็ผู้รับที่มีความสุขด้วยเนี่ยก็ชวนว่าญาติโยมทุกคนนะที่เป็นเยาวชนอาจจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่จะสังเกตว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นที่รักเราก็ดีเนี่ย
บางทีในแต่ละวันเนี่ยท่านจะต้องการส่งข้อความดีๆใช่ที่ส่งเป็นภาพเนาะท่านเนาะส่งเป็นภาพส่งเป็นข้อความดีๆมาให้เราในทุกๆวันครับด้วยเจตนาแบบนี้แหละท่านต้องการส่งความสุขให้เราฉะนั้นบางทีถ้าเห็นข้อความแบบนี้แล้วเนี่ยในคนรุ่นใหม่คนเจนใหม่เนี่ยก็อย่าเพิ่งรู้สึกไม่ได้รับความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเห็นแล้วเอ๊ะทำไมคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอ่านส่งมาให้เราทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นส่งให้ขอให้ได้รู้ถึงเจตนานี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเขาระลึกถึงเราเนี่ยท่านมีความสุขท่านระลึกถึงเราท่านระลึกถึงเราอยากให้เรามีความสุขด้วยเหมือนกันพระอาจารย์ครับเมื่อเช้ากันผมเปิดมาเนี่ยก็จะมีโยมอยู่ท่านหนึ่งเขาระลึกถึงผมเป็นประจำอะไรเงี้ยครับเขาจะส่งมานะส่งดอกไม้มาอย่างเงี้ยครับแต่เมื่อเช้าผมก็นึกเออว่าเวลาที่เขานึกถึงเรามันก็สิ่งที่มันก็ดีแล้วนะที่เขาระลึกถึงเราแล้วสิ่งที่เขาส่งดอกไม้ส่งอะไรให้เราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากใจของเขานี่แหละอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณนะอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณจะขอบคุณมากขอบคุณน้อยจะอยู่กับเขามากอยู่กับเขาน้อยเราแต่ขอให้มีความรู้สึกอย่างน้อยก็ขอบคุณอะไรเงี้ยที่เราเลือกถึงกันนะครับเราก็ยังมาเลือกถึงอีกเสริมครับพระอาจารย์ว่าในช่วงกลับมาตรงที่คำว่าลอยต่อตอนนี้มันเหมือนมีสองประเด็นนะครับช่วงปีใหม่อย่างหนึ่งแล้วก็ส่งมอบสิ่งที่ดีงามให้กันอย่างหนึ่งนะครับมันเหมือนมีสองประเด็นละตอนนี้กลับมาชวนกลับมาช่วงของคำว่าปีใหม่ก่อนจริงๆปีใหม่เนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นแล้วก็เป็นช่วงลอยต่อแล้วเราก็ใช้ลอยต่อแบบเนี้ยพร้อมที่จะส่งความสุขหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคงจะชวนคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้ชวนกลับมาดูว่าปีใหม่ก็คือ1ปี1ครั้งที่เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นเกิดมงคลหรือว่าส่งมงคลให้กันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะซอยปีใหม่เนี่ยให้มันสั้นลงแล้วก็ชวนกลับมาดูว่ามันก็มีช่วงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นการเช่นจากปีใหม่ก็เป็นเดือนใหม่นะครับปีใหม่ก็มีคุณค่านะเดือนใหม่ก็มีคุณค่านะพระอาจารย์นะครับหลายคนรอคอยคำว่าเมื่อไหร่เดือนใหม่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเงินเดือนจะได้ออกอะไรเงี้ยพระอาจารย์พอถึงเดือนใหม่นี่มันมีความสุขมากเลยเนาะนะก่อนจะสิ้นเดือนรู้สึกว่าโอ้โหจิตใจมันชุ่มชื่นเงินเดือนออกนะครับพระอาจารย์แล้วปีใหม่นี่รู้สึกว่ามันสดชื่นสดใสเบิกบานพร้อมที่จะดำเนินชีวิตไปในต้นของเดือนใหม่นั้นๆด้วยพละกำลังทุนที่มีภายในจะเป็นปัจจัยอะไรต่างๆที่ประกอบสามาอาชีพแต่ละคนอาจจะเท่ากันไม่เท่ากันก็คงมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปเดือนใหม่ก็มีคุณค่านะพระอาจารย์เนี่ยถ้าซอยลงแสดงว่าความใหม่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นพอถึงเดือนใหม่คิดใหม่ทำใหม่ทำอะไรใหม่ครับป้าอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าเราชวนกับคนบีบอีกนิดนึงว่าถ้าย่นออกมาจากเดือนใหม่ก็เป็นสัปดาห์ใหม่ภายใน7วันเนี่ยมันจะเกิดวันจันทร์ขึ้นมาอีกแล้ววันอาทิตย์ขึ้นมาอีกแล้วพอจะถึงวันเสาร์รู้สึกว่าเออเราจะได้พักผ่อนชีวิตเราจะได้อยู่กับครอบครัวบางคนก็ใช้วันอาทิตย์วันอาทิตย์จะได้เข้าวัดคือหลายๆท่านก็บอกว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมาฟังรายการกีฬาหน้าตามออนไลน์อะไรเงี้ยใจจดใจจ่อนะครับดีจังเลยคิดว่าน่าจะมีญาติโยมหลายท่านจะจบจะจอรอดูอยู่ครับอันนี้มันก็เป็นช่วงที่ทำให้เราได้พักใจเสริมใจเสริมมิตรภาพเสริมความสัมพันธ์ไปในครอบครัวให้เกิดขึ้นภายใน1อาทิตย์แม้แต่วันหนึ่งนะครับอาจารย์ชวนบีบให้เล็กๆลงไปนี่นะครับวันหนึ่งก็จะมีวันใหม่นะวันนี้เราว่าเหน็ดเหนื่อยกันมาครึ่งวันค่อนวันตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะครับใช้กำลังสติปัญญาไปพอสมควรล้มตัวลงนอนพอพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมามันกลายเป็นวันใหม่เราต้องเริ่มใช้ชีวิตใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยครับแล้ววันใหม่มันจะเกิดขึ้นนะครับชวนญาติโยมทุกท่านหรือว่าชวนกันดูว่าความใหม่มันจะเกิดขึ้นแทบทุกปีทุกเดือนทุกสัปดาห์ทุกวันถ้าจะบีบไปเลยก็ทีละขนาดมันจะเป็นชั่วโมงใหม่จะเป็นมื้ออาหารมื้อใหม่อะไรเงี้ยครับวันนี้สองมื้อบ้างสำหรับพระคุณเจ้าหรือหนึ่งมื้อจะเป็นญาติโยมแค่สองมื้อหรือสามมื้อมันจะเป็นมื้อใหม่ที่เกิดขึ้นเราจะได้อยู่กับรสชาติใหม่ๆอยู่กับบรรยากาศใหม่ๆอยู่กับคนเก่าๆแต่ว่าในบรรยากาศใหม่อะไรเงี้ยครับ
ถ้าเกิดเราดูว่าความใหม่มันจะเกิดขึ้นอันนี้ดูชวนกันดูแบบคำว่าใหม่เกิดขึ้นเป็นเทศกาลใหม่ช่วงของเวลาใหม่ๆที่จะได้พบปะพูดคุยกันน่าสนใจครับแล้วก็ยังชวนดูว่าไอ้ความใหม่แบบนี้พ่อจันครับปีใหม่เราก็ส่งความสุขแล้วเรารู้สึกว่าอิ่มเอมปียินดีปรีดากับความสุขในช่วงปีใหม่ ถ้าเกิดว่าถึงเดือนใหม่เรามอบความสุขให้แก่กันเนี่ยมันคงมีพลังมากทีเดียวนะพ่อจันถ้าเป็นสัปดาห์ใหม่เกิดขึ้นวันจันทร์เจอคนพักกันไป2-3 วันนะครับพอวันจันทร์ที่จะต้องมาพบกันอีกแล้วเจอเพื่อนร่วมงานใหม่นะครับคนเดิมมาแหละแล้วก็ส่งความสุขให้แก่กันผมว่าบรรยากาศของที่ทำงานคงจะมีความสุขมากเลยนี่นะครับอาจารย์เดี๋ยวตื่นขึ้นพลังตลอดครับใช่พอนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมาเจอบุคคลในครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักก็ทักทายกันยิ้มให้กันส่งกำลังใจให้กันผมว่าครอบครัวก็มีความสุขเนาะเหมือนกับช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยครับอาจารย์เราปีใหม่ทุกวันปีใหม่ได้ทุกขณะปีใหม่ทุกขณะปีใหม่ทุกวันนะครับสิ่งสำคัญคือส่งความสุขส่งความสุขนะครับแล้วก็ได้ถือโอกาสเอาปีใหม่เอาขณะใหม่เหล่านั้นแหละเป็นช่วงเวลาที่เป็นเทศกาลในใจของเราได้ส่งความสุขให้กับตัวเองและผู้อื่นได้ทุกขณะด้วยใช่ครับอยากจะขออนุญาตยกในช่วงปีใหม่เนี่ยเขามีการส่งความสุขแล้วก็มีการให้พรกันเนาะบางทีกลับไปขอพรจากผู้ใหญ่ให้พรอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกท่านก็ได้ส่งประทานพรให้กับสาธุชนพุทธศาสนิกชนหรือบุคคลทั่วไปในประเทศไทยหรือชาวโลกกันเนี่ยครับขออนุญาตยกอ้างขึ้นมาว่าเป็นพรที่เป็นมงคลเนี่ยครับอาจารย์ก็มาจากพระบาลีพระไตรปิฎกนะครับสังยุตตนิกายสคาถวรรคนะครับว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาลิกาแต่ว่าความพรั่งพร้อมความพรั่งพร้อมเพียงขอหมู่ชนยังความเจริญให้สำเร็จนะครับคือว่าความพรั่งพร้อมของความพร้อมเพียงของหมู่ชนเนี้ยยังความเจริญให้สำเร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับได้หยิบยกพุทธพจน์มาอำนวยพรให้กับพวกเรานะครับเป็นอาจจะเป็นพรเป็นสติเป็นคตินะครับเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ความสุขความเจริญความสำเร็จจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับอาจารย์อันนี้เป็นในส่วนของปีใหม่นะครับอาจารย์ที่เราได้ชวนกันสนทนามาก็มีความหมายมากเลยในทุกช่วงขณะในการใช้ชีวิตนี่มาถึงชีวิตวิถีใหม่ป่ะครับอาจารย์ครับชีวิตวิถีใหม่ในความหมายของพระอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับครับพูดถึงชีวิตวิถีใหม่ก็น่าจะณปัจจุบันขณะเนี้ยที่เราก็เรียกว่า new normal นะครับนะที่ทุกคนก็ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แหละหรือแม้กระทั่งว่ารายการที่เราทำออนไลน์ที่เราก็กำลังใช้ระบบ New Normal เหมือนกันนะครับก็เป็นวิถีชีวิตใหม่เหมือนกันที่เราได้พบเจอแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ปฏิบัติร่วมกันอย่างเนี้ยในปัจจุบันขณะซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าปีใหม่ปีนี้นะครับเราก็ชาวไทยหรือชาวโลกนะครับก็กำลังพบและเผชิญนะครับกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยกันดังนั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันก็มีอิทธิพลมีผลต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันมีผลต่อคนทั้งโลกเลยนะครับวันหนึ่งถ้าเราไปดูแล้วก็ติดมีการแพร่ระบาดเยอะทีเดียวด้วยภาวะของการแพร่ระบาดแบบนี้กระบวนการป้องกันกระบวนการใช้ชีวิตกระบวนการสื่อสารหรือสิ่งต่างๆมาเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวกันครับปรับตัวการตามที่เราได้ทำกันอยู่เนี่ยครับดังนั้นเวลาที่เราปรับตัวนี่มันเหมือนกับว่าภาวะที่เป็นปกติเหมือนเดิมอาจจะไม่อาจจะใช้ชีวิตไม่เหมือนเดิม
มีการปรับตัวให้กระชับขึ้นให้มีระยะห่างนะครับเดี๋ยวนี้คนใส่หน้ากากอนามัยครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับตัวกันให้มากที่สุดอย่างเงี้ยครับเพื่อเป็นการป้องกันด้วยการล้างมือมีระยะห่างขึ้นกันละกันเนี่ยครับก็ต้องมีการปรับตัวกันเยอะทีเดียวนะครับด้วยภาวะแบบนี้ครับมันก็เลยกลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่พวกเราต้องทำการเรียนการศึกษาก็เรียนระบบผ่านระบบออนไลน์อย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตแม่ค้าแม่ขายคนขับรถแท็กซี่หรืออะไรเงี้ยต้องมีการปรับตัวกันทั้งหมดเลยส่งผลหมดเลยส่งผลหมดเลยครับพระอาจารย์ตอนนี้มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าเนี่ยคือวิถีชีวิตใหม่ในขณะปัจจุบันแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเดือนหน้านี้อาจจะผ่อนคลายเราอาจจะมีชีวิตใหม่อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้ในเวลาที่เชื้อโรคนี้ได้ผ่อนคลายทุกคนได้รับยาได้รับวัคซีนหรือโรคภัยแค่เจ็บได้ทุเลาเบาบางด้วยภาวะที่พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันได้ช่วยกันได้สามัคคีกันด้วยความพรั่งพร้อมของหมู่เราชาวไทยหรือว่าชาวโลกทั้งหลายตามที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระพุทธพจน์เป็นพรให้พวกเราได้เนี่ยครับพวกท่านและพวกเราช่วยกันทำช่วยกันปกป้องช่วยกันใช้ชีวิตเรียกว่าอยู่ห่างกันแต่ว่าหัวใจใกล้ชิดกันมากๆแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อการสาธารณสุขนะครับนะครับการอยู่วัดการอยู่บ้านเป็นการดูแลตนเองและเป็นการดูแลผู้คนไปพร้อมๆกันเนี่ยครับโรคจะลดลงก็ด้วยการที่เราอยู่นิ่งๆนี่แหละแต่ว่าการอยู่นิ่งๆนิ่งแต่กายแต่ขอให้หัวใจของเราเนี่ยระลึกรู้แล้วก็พัฒนาสร้างกุศลธรรมส่งความสุขให้แก่กันไปทีละขณะไปทีละขณะเนี่ยครับผมว่าโรคภัยไข้เจ็บก็จะทุเลาเพราะว่าใจของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นครับครับการดูแลผู้อื่นก็เริ่มต้นจากการที่เราดูแลรับผิดชอบตัวเองก่อนครับแล้วก็ส่งผลมันก็จะส่งผลไปสู่การที่เราได้ดูแลผู้อื่นไปด้วยโดยปริยายใช่ๆครับผมมันเป็นเรื่องแปลกนะพระอาจารย์ครับมันกลับกลายเป็นว่าการที่เราอยู่นิ่งๆแบบเนี้ยเป็นการดูแลผู้คนไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคิดว่าเอ๊ะการที่เราจะต้องไปดูแลผู้คนคือต้องไปทำอะไรสักอย่างนะครับต้องลงพื้นที่ต้องไปลงชุมชนหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการเอื้อเฟื้อการให้ทานการให้กำลังใจรูปแบบหนึ่งแต่ว่าณขณะปัจจุบันเนี่ยกับเป็นว่าการที่เราอยู่นิ่งๆการที่เราสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็สำรวมจิตอยู่นิ่งๆแล้วก็พัฒนาใจให้มั่นคงแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับบุคคลที่ร่วมประเทศร่วมชะตากรรมเดียวกันเนี่ยก็กลายเป็นว่าการอยู่นิ่งกับกลายเป็นการเอื้อเฟื้อผู้คนอย่างสูงมากเนี่ยครับจะเป็นเอื้อเฟื้อต่อบุคลากรทางการแพทย์เขาจะได้ทำงานน้อยลงทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่สอดคล้องว่าจริงๆแล้วการอยู่กับตัวเราเองการระมัดระวังรับผิดชอบตัวเองเนี่ยเป็นการดำรงอยู่บนความไม่ประมาทนะอาจารย์เนาะครับครับเป็นการเจริญอัปปมาทธรรมครับเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วแน่นอนว่าเป็นหนทางในการพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนย้อนไปสู่สังคมไปสู่บุคคลรอบข้างด้วยครับเป็นการที่เราได้รับผิดชอบสังคมร่วมกันไปด้วยโดยปริยายครับครับอันนี้น่าสนใจครับครับผมตอนนี้มันก็เลยอยากจะชวนคุยต่อว่ามันจะมีอยู่สองสามส่วนตอนนี้การที่เราอยู่นิ่งๆอยู่กับดูแลตัวเองแบบนี้ เราจะมีท่าทีอย่างไรต่อการดำรงอยู่ของตัวเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อการปรับใจในการดำรงอยู่หนึ่งอย่างจะมีท่าทีอย่างไรในการที่จะดำรงอยู่ต่อหน้าที่การงานจะมีท่าทีอย่างไรต่อการที่เราจะใช้ชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพให้เป็นไปได้ตามสมควรมันจะมีหลายท่าทีเหมือนกันนะครับที่เราจะต้องดูแลไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันมีผลกระทบนะครับอาจารย์เราจะดูแลอย่างไรตรงนี้เป็นประเด็นนะครับโดยรวมเหมือนกับท่าทีต่อตนเองในการดูแลตนเองแล้วก็ท่าทีในการทำหน้าที่ต่อผู้อื่นอย่างนี้ไหมอาจารย์ครับครับครับ
ต่อผู้อื่นด้วยต่ออาชีพด้วยต่อการดำรงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแยกย่อยเป็นอาชีพแยกย่อยเป็นปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวครับครับอะไรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์ครับครับตอนนี้กลับมาดูที่ตัวของเราก่อนไหมเชิญกลับมาดูที่ท่าทีต่อตัวเองที่จะต้องอยู่อย่างนี้เนี่ยครับอยู่อย่างนึกอยากจะไปไหนก็ไปได้นึกอยากจะทำอะไรก็ทำได้ชีวิตอิสระเสรีแต่ว่าพอเมื่ออยู่อย่างเงี้ยความเป็นอิสระอาจจะน้อยลงมีข้อจำกัดในทางด้านสาธารณสุขมากขึ้นมีข้อจำกัดต่อระเบียบต่อสังคมมากขึ้นมีข้อจำกัดต่อทางภาครัฐหรือว่าทางหน่วยในจังหวัดนั้นๆได้ประกาศมาตรการให้พวกเราได้ช่วยดังนั้นเนี่ยท่าทีตัวของเราเนี่ยใจของเราก็อาจจะมีอิสระน้อยลงแต่ว่าความเป็นอิสระน้อยลงนั่นแหละมันเป็นการมาตรการที่จะป้องกันนะไม่ให้โรคภัยแค่เจ็บได้ระบาดมากขึ้นจากคนที่เคยทำได้ทุกอย่างจนมาถึงทำได้บางอย่างเนี่ยนะคือเรียกว่ามีข้อจำกัดดังนั้นการที่จะปรับใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยสำคัญเหมือนกันปกติถ้าเกิดว่าโดนคนมีข้อจำกัดเนี่ยความอึดอัดอาจจะเกิดขึ้นบ้างพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่วัดมาหลายวันแล้วไม่รู้อึดอัดบ้างหรือเปล่าครับคือจริงๆผมว่าวิถีชีวิตแบบนี้มันเป็นวิถีชีวิตของพระอยู่แล้วครับพระเนี่ยเหมือนกับว่าวิถีชีวิตพระเนี่ยให้อยู่เหมาะกับการอยู่กับที่ครับคือเที่ยวไปในไกลนครครับดีกว่าสัญจรไปในโลกภายนอกอะไรเงี้ยชีวิตวิถีของพระเป็นจะเป็นแบบนั้นเที่ยวไปในไกลนครนี่หมายความว่ากลับมาเพ่งพินิจพิจารณาดูใจตนเองมาเอามีโอกาสในการได้ภาวนาถ้าเป็นพระโดยวิถีปกติของพระเนี่ยการจะได้อยู่กับที่เนี่ยหรือการจำเจริญภาษาสมัยก่อนเขาเรียกกรรมศีลเนี่ยนะฮะหรืออยู่กับที่เนี่ยนะครับก็คือในช่วงเข้าพรรษาจำพรรษาแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้มีโอกาสอยู่กับที่โดยรูปแบบของสังคมที่มันเปลี่ยนไปโดยเงื่อนไขที่กำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะฮะที่มันเป็นไปทั่วโลกเนี่ยก็ทำให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้เราได้อยู่กับที่ในช่วงเวลาหนึ่งอย่างก่อนหน้านี้เนี่ย ก็เป็นช่วงหนึ่งอันนี้เป็นรอบที่สองเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่ได้อยู่กับที่แบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าผมว่าเหมาะกับพระอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอึดอัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็โดยเป็นวิถีโดยปกติของพระอยู่แล้วแต่สำหรับญาติโยมอันนี้น่าสนใจเหมือนที่พระอาจารย์ว่ามาเมื่อครู่เนี่ยเพราะมีโยมหลายท่านเลยมาแบ่งปันเหมือนกันว่าโอ้เนี่ยโยมจองมีแพลนเอาไว้ว่าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ในช่วงปีใหม่อย่างนั้นอย่างนี้แต่จองโรงแรมไว้จองที่เที่ยวไว้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตามแพลนไม่ได้ตามที่ตั้งใจก็เกิดความรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยคาดหวังผิดหวังเนี่ยเยอะมากอันนี้ชวนครับว่าก็เป็นอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อครู่นี้จริงๆต้องกลับมาสู่การรักษาใจที่พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยเป็นวิถีคล้ายๆพระที่เราดำรงอยู่แล้วประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับประเด็นที่ว่าพระคุณเจ้าก็ใช้วิถีแบบนี้แหละแล้วก็รักษาจิตรักษาใจแล้วก็รักอยู่กับที่ได้รักษาใจไม่ให้อกุศลมันปรากฏหรือว่าให้เจริญกุศลให้ได้ถ้าเป็นช่วงนี้ครับชวนญาติโยมว่าเวลาที่เราต้องอยู่กับพื้นที่มากๆเนี่ยครับความเป็นอิสระตลาดอาจจะน้อยลงก็กลับมาดูมันทำงานภายในรักษาใจของเราให้สังเกตภายในใจของเราให้มากขึ้นภาวะที่เราสังเกตภายในใจของเรามากขึ้นหรือการยอมรับหรือการใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขแล้วก็อยู่ไปอยู่ตามภาวะที่เป็นอยู่อย่างนี้การที่เราเข้าไปดูใจที่ละขณะที่ละขณะแบบนี้ครับมันเป็นการพัฒนาใจของเราอย่างหนึ่งด้วยนะครับแล้วถึงแม้จะอยู่กับที่แต่ใจก็ไม่ดิ้นรนไม่ทุรนทุรายหรือจะมีทุรนทุรายบ้างก็ดิ้นรนบ้างก็มีบ้างแต่วิธีของการเข้าไปยอมรับเข้าไปดูเราเข้าไปสงบใจเนี่ยมันเป็นภาวะของการใช้ชีวิตแบบวิถีของผู้สงบดังนั้นเนี่ยผมว่าในภาวะแบบนี้การรักษาใจเป็นสิ่งสำคัญการรักษาใจให้เป็นกุศลการประคองใจให้สงบการประคองใจให้รู้สึกดีและมั่นคง
ภาวะที่เราประคองใจได้ดีมั่นคงสงบอย่างนี้ครับมันจะมีผลต่อตัวเองว่าเออไม่ต้องไปเที่ยวก็ไม่ต้องเสียปัจจัยเหมือนกันพระอาจารย์อะไรเงี้ยครับมันก็บางทีเราก็อาจจะต้องคิดไปในทางใดทางหนึ่งเพื่อคิดให้เกิดพลังใจในการอยู่นี่นะครับเวลาที่เราถ้าเราสงบได้ถ้าเรานิ่งได้ถ้าเรามั่นคงได้หมายความว่าบุคคลนั้นเป็นที่รักของเราที่อยู่ในครอบครัวครับอาจารย์เขาจะได้รับผลเขาจะได้รับอิทธิพลเขาจะได้รับความอบอุ่นจากบุคคลนั้นเป็นที่รักซึ่งเป็นหน้าครอบครัว ลูกภรรยาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในครอบครัวเขาจะได้รับความสงบจากหน้าครอบครัวที่มีภาวะของความสงบความมั่นคงเนี่ยครับอันนี้เป็นท่าทีต่อใจแล้วก็ท่าทีต่อใจที่ผู้อื่นในครอบครัวเนี่ยครับแล้วเราอาจจะใช้โอกาสแบบนี้ไหนไปไหนก็ไม่ได้แล้วใช้โอกาสอยู่กับครอบครัวให้มากช่วงที่ผ่านมาก็เขาดาวกันในครอบครัวก็แล้วกันส่วนบนข้ามปีก็ส่วนเหมือนกันในครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็ใช้โอกาสแบบนี้อยู่กับครอบครัวมอบความรักมอบความอะไรสอนการบ้านอะไรให้ครอบครัวมากขึ้นใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ก็ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเพราะหลายๆถ้าเป็นโอกาสปกติเราก็อาจจะอยู่กับครอบครัวได้ไม่ค่อยเต็มที่เพราะว่าการงานบ้างอะไรบ้างพอใช้ช่วงนี้ก็ใช้ตรงนี้นะครับนี่ท่าทีต่อตัวเองและครอบครัวผมว่าถ้าเราปรับได้เราก็จะได้สิ่งที่มาเติมเต็มในสิ่งที่มันอาจจะดีอยู่แล้วแล้วก็มาเติมเต็มให้มากขึ้นนี่ครับครับยอมรับเงื่อนไขครับขออนุญาตชวนมองอย่างนี้ดีไหมครับว่าเหมือนกับเป็นช่วงเวลาในการที่เราอาจจะได้ค้นพบความสุขอีกแบบหนึ่งครับจากที่ผ่านมาเราเคยมองว่าความสุขคือการที่ออกไปแสวงหาอะไรบางอย่างครับออกไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับครับออกไปแสวงหาอะไรบางอย่างเสมอเพื่อมาเติมเต็มให้เกิดความสุขอะไรครับอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการค้นหาความสุขว่าไอ้จริงๆแล้วความสุขอาจจะไม่ต้องเกิดจากการที่เราวิ่งไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้นะแต่ความสุขเป็นการที่เราได้อยู่กับกายกับใจเป็นการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักและรักเราครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้กลับมาอยู่กับจิตกับใจตัวเองให้ได้ขนาดนี้กลับมาเห็นความปรารถนาความคาดหวังต้องการของตัวเองให้ได้ชัดๆตอนนี้ว่าเอ๊ะไอ้ความดิ้นรนกระวนกระวายอยากจะไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อยากจะไปทำนั่นทำนี่เนี่ยมันเป็นยังไงครับพอกลับมาเห็นมันตรงนี้ชัดๆแล้วกลับมายอมรับตามจริงได้แล้วว่าเออมันด้วยข้อจำกัดด้วยเงื่อนไขด้วยความเป็นไปของโลกตอนนี้นะมันไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้เอ๊ะอะไรที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้เมื่อเกิดการยอมรับตามความเป็นจริงในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้แล้วเราก็อาจจะได้กลับมามองเห็นความสุขที่เราอาจจะละเลยไปในช่วงเวลาปกติที่เราเรียกว่าปกตินะฮะที่มันไม่ได้มีปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วความสุขมันอาจจะไม่ต้องออกไปหาไกลก็ได้นะไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะมากมายก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่กับบุคคลรอบข้างใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกๆขณะเนี่ยเราก็เกิดความสุขได้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นท่าทีที่เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ที่เราได้อยู่กับตัวเองด้วยอยู่กับคนรอบข้างด้วยครับผมแล้วอันนี้ส่วนชวนอาจจะชวนให้พระอาจารย์ได้สนทนาต่อไปถึงเมื่อกู้นี้พระอาจารย์ยกเอาไว้ถึงท่าทีที่เรามีต่องานใช่ไหมต่อผู้อื่นในมุมของการทำงานตอนนี้ท่าทีต่อในมุมของการดำรงชีวิตท่าทีต่อการที่เราจะต้องทำงานผมว่าเราก็ต้องมีการปรับพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าด้วยภาวะที่เป็นปัจจุบันนี้ครับมันก็มีผลกระทบต่ออาชีพหลายอาชีพเนาะแล้วมันก็มีผลกระทบต่อรายได้เช่นเดียวกันแล้วก็มีผลต่อกระทบต่อรายจ่ายเช่นเดียวกันนะอาจารย์รายจ่ายก็มีผลกระทบเพราะว่ามันก็ตอนนี้เราต้องกลับมาทบทวนหลายอย่างเลยนะครับการใช้จ่ายในครัวเรือนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางทีเราต้องเอากระดาษมาสักหนึ่งแผ่นเราต้องเอามานั่งจดว่าอันไหนที่มีความจำเป็นมากที่ต้องใช้จ่ายจริงๆในส่วนอีกส่วนหนึ่งอันไหนเนาะที่เราเป็นใช้จ่ายแบบรองลงมาแล้วก็มีการใช้จ่ายชนิดไหนนะที่ใช้จ่ายแบบสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อเป็นการเติมเต็มให้กับชีวิตแต่ว่าประโยชน์อาจจะไม่มากอะไรเงี้ยครับตอนนี้มันก็มีผลต่อการใช้ชีวิตเหมือนกันบางทีคำนวณดูรายได้
คำนวณดูรายจ่ายคำนวณสิ่งที่จะต้องใช้พอเมื่อเราได้มาวางแผนอย่างนี้เราต้องอาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกการสิ่งที่มีความจำเป็นน้อยสุดอาจจะต้องตัดออกไปก่อนนะครับแบบเช่นตอนเย็นๆชอบไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนฝูงบ้างเนี่ยคุณต้องตัดออกการใช้โทรศัพท์บางทีเราอาจจะใช้โทรศัพท์นานๆเปลืองค่าโทรศัพท์บ้างเปลืองค่าไฟบ้างเปลืองค่าอินเทอร์เน็ตบ้างอาจจะต้องกระชับลงนะครับการกินการใช้เนี่ยเราเคยอาจจะกินอะไรมากมายนู่นนี่นั่นตามที่เราปรารถนาแต่ด้วยภาวะแบบนี้คงต้องประหยัดอดออมอันไหนลดได้ก็ลดเนี่ยครับการซื้อเครื่องสำอางการซื้อเสื้อผ้าหรือการอะไรต่างๆเนี่ยครับการเติมน้ำมันหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับคงต้องลดไปตามส่วนผมคิดว่าถ้าเกิดเราวางแผนนี้ครับก็จะทำให้ความสมดุลของชีวิตในช่วงที่จะต้องประหยัดและอดออมเนี่ยมันก็จะชีวิตจะค่อยๆเป็นไปอันนี้ท่าทีต่อการใช้ชีวิตเราก็ชวนด้วยเนาะคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านคุณลูกอะไรที่มีความจำเป็น1-2-3อะไรที่มีคุณภรรยาสามีอะไรที่มีความจำเป็น1-2-3อย่างเงี้ยเราก็เราครอบครัวเนี่ยมานั่งดูกันว่าเอ๊ะอันไหนลูกจะลดอันไหนคุณแม่จะลดอันไหนคุณพ่อจะลดอันไหนแล้วตัวเราจะลดอันไหนแล้วเราก็มานั่งสนทนากันทักสัปดาห์ละหนหรือว่าตอนเย็นๆหรือตอนไหนก็ได้นะครับผมว่าภาวะแบบนี้มันเป็นการสร้างธรรมะมันเป็นการเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างมันเป็นการพัฒนาด้วยนะพัฒนาในสิ่งที่เรากำลังจะลดทางด้านภาษาธรรมะก็เรียกว่า มัตตัญญูตาอะไรเงี้ยครับการรู้จักพอประมาณอะไรเงี้ยครับการรู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุมีผลนะครับและการใช้ปัญญาด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้คือการดำเนินชีวิตนะครับตรงเนี้ยมันกลับมาสู่ทฤษฎีของอรุณกาลรัชกาลที่9เนี่ยครับที่เรียกว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันจะด้วยกระบวนการแบบเนี้ยมันจะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตในช่วงรอยต่อของชีวิตและในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะครับนะแล้วก็ท่าทีต่อการทำงานนะครับอาจจะต้องมีการปรับนะครับการเรียนการสอนการทำงานก็ต้อง work from home work from tempo บ้างอะไรบ้างผมว่าในช่วงนี้เราก็มีการปรับตัวกันเต็มที่แต่ว่าในการทำงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องมีวินัยมากขึ้นนะครับเช่นการเรียนการสอนตามโรงเรียนที่ก็ประกาศเนี่ยครับเด็กนักเรียนต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันแล้วคุณครูก็ต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันเด็กต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นกำลังที่จะต้องดูแลลูกให้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นเพราะว่าครูเขาไม่สามารถที่จะมาเอื้อมมือแล้วมาถึงเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเราต้องช่วยกันด้วยความสามัคคีด้วยความพรั่งพร้อมแล้วก็ด้วยความคิดการใส่ใจอย่างนี้ครับมันจะเป็นท่าทีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตไปได้นี่ครับโดยสมควรแก่สถานะแก่ภาวะการแก่ครอบครัวแล้วก็แก่ชีวิตของเราไปดีแล้วขนาดนี้ครับอาจารย์ครับผมนึกถึงหัวข้อธรรมที่ว่าขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรแล้วก็ใช้ชีวิตพอเพียงขยันหาตอนนี้เนี่ยก็คงหาได้เท่าที่ปัจจัยจะอำนวยเท่าที่เหตุการณ์เท่าที่สถานการณ์จะอำนวยครับเมื่อขยันหาแล้วเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยก็คือรักษาดีเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แจงเมื่อครู่เนี่ยครับว่าต้องมีการวางแผนบริหารจัดการชีวิตให้ดีเลยรักษาดีมีกัลยาณมิตรในที่นี้ก็คืออาจจะต้องพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวนั่นแหละให้มีความเข้าอกเข้าใจร่วมกันครับนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการที่จะผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปให้ได้นะผ่านจิตใจผ่านเหตุการณ์ที่มันเกิดส่งผลกับชีวิตเราในครั้งนี้ไปให้ได้แล้วก็เลยนำมาสู่การใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีในพอเหมาะพอเจาะกับเหตุการณ์ในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะนำพาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมามองว่าเมื่อเป็นแบบนี้การอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของที่พระอาจารย์ยกเมื่อครู่เนี่ยว่ายิ่งสังคมมันห่างจริงๆมันไม่ได้ห่างมันห่างด้วยกายเนาะอาจารย์เนาะครับโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยมันห่างด้วยกายแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราได้
ยังคงได้ใกล้กันได้ใกล้กันอยู่เชื่อมโยงกันทำงานกันในอีกรูปแบบนึงกลับกลายเป็นว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบตนเองใส่ใจในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าจริงห่างกันก็จริงนะแต่ว่าไอ้การพัฒนาตนเองนะอาจารย์นะเหมือนที่เราได้พูดตอนต้นยังคงสำคัญมากกลับกลายเป็นว่าใครที่เป็นตัวจริงในการมีวินัยฝักใฝ่ในการพัฒนาตนเองรับผิดชอบตนเองได้อย่างดีคนคนนั้นก็เหตุการณ์นี้ก็คงไม่ส่งผลกับคนแบบนี้เนาะหรือส่งผลเหมือนกันแต่ก็ส่งผลให้คนแบบนี้คนที่มุ่งพัฒนาตนเองนี้ยังคงสามารถมีความสุขแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองมุ่งมั่นปรารถนาเอาไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนก็ดีนักธุรกิจก็ดีบุคคลทั่วไปก็ดีถ้ายังคงมุ่งพัฒนาตนเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมุ่งขนขวายในการถ้าเป็นนักเรียนก็ตั้งใจเรียนถ้าเป็นนักธุรกิจถ้าเป็นคนทำงานทั่วไปก็ไม่ประมาทในการที่จะแสวงหาโอกาสในการทำงานแล้วก็ยังคงพัฒนาตนเองวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทอย่างเงี้ยก็คงผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ไปได้ด้วยดีทุกคนทุกท่านเหมือนกันครับจ้ะอันนี้คงเป็นความหมายที่ผมว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับกับชีวิตวิถีใหม่แล้วอาจารย์เนาะครับชีวิตวิถีใหม่เนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าดูเหมือนที่บอกว่าใหม่เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่มันมีวิกฤตการณ์ใหม่ๆที่ชาวโลกตื่นตระหนกอะไรเงี้ยนะครับไอ้ใหม่มันคงใหม่ตรงนี้แต่ว่าวิถีชีวิตที่เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนี่จริงๆไม่ใช่ของใหม่นะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นของเดิมหรือใช้คำใหม่ว่าจริงๆการมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่มันใหม่เสมออย่างนี้ไหมมันใหม่ทุกขณะมันเป็นเรื่องใหม่เสมอใช่ใช่แต่มันจะเปลี่ยนคำใหม่ว่าเปลี่ยนแต่ใช้ของเดิมเป็นว่ามันเป็นของที่ใหม่เสมอดีกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ใหม่ครับคืออยากมันมีตรงนี้น่าสนใจครับอาจารย์คือตรงไม่เสมอตัวหนึ่งแล้วก็ในยุคที่เราอาจจะต้องห่างกันแต่ว่าเราส่งความสุขกันได้ง่ายขึ้นใช่ไหมดังนั้นเราก็ส่งสอบชวนกันส่งสอบข้อสอบให้มากขึ้นหมายความว่าส่งกำลังใจส่งความดีงามการส่งกำลังใจส่งความดีงามส่งรอยยิ้มแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นจากใจที่มันการดำริที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความร่าเริงเป็นความเพลิดเพลินเป็นความอบอุ่นด้วยกุศลธรรมด้วยความดีงามแล้วก็ส่งให้กันภาวะที่ส่งให้แก่กันเนี่ยผมว่ามันเป็นแก่นของการดำเนินชีวิตอันเนื่องมาจากว่าทุกคนต้องการอะไรทุกคนต้องการกำลังใจทุกคนต้องการความใส่ใจทุกคนต้องการการดูแลยิ่งอยู่โดยในภาวะที่เป็นปัจจุบันตรงนี้ดังนั้นกำลังใจสิ่งสำคัญดังนั้นเราพึงจงกำลังใจให้แก่กันอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สอง เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตนะครับ ชีวิตวิถีใหม่นี่แหละขอให้เราเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตภาวะที่เป็นสิ่งที่เป็นภายนอกนี่เราอาจจะควบคุมอะไรมากไม่ได้แต่ว่าขอให้เรากลับมาเพ่งไปในใจของเราแล้วก็พลิกใจของเราให้เพลิดเพลินการที่เราจะเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตว่าจากการใช้ชีวิตได้เนี่ยเราคงต้องกลับมาดูใจของเราว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นอย่างไรชีวิตของเราปรารถนาอะไรชีวิตของเราปรารถนาสุขไม่ปรารถนาทุกข์อะไรที่เป็นเหตุแห่งสุขอะไรที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ลงมาแยกแยะแจ่งแจ้งสักเล็กน้อยแล้วก็เหตุที่ทำให้อยู่ร่วมกับผู้คนโดยมีความสุขอย่างเป็นต้นก็บุคคลใกล้เคียงก่อนเช่นในครอบครัวครูบาอาจารย์ที่เป็นคุณครูท่านในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนร่วมงานนี่ครับแล้วก็ยอมรับในข้อจำกัดบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตไปกับข้อที่เราสามารถทำได้แล้วก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตตามนั้นอย่าให้ข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยมันมาบีบใจเราให้เรารู้สึกขับแค้นด้วยความที่เราไร้อิสรภาพไร้ข้อจำกัดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็บางทีเราต้องยอมรับครับอาจารย์
แล้วก็พยายามเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตแล้วก็ยิ้มรับกับชีวิตของเรายิ้มรับกับภาวะที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทแล้วก็อยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วให้เราผมว่ามวลของความสามัคคีมวลของความปรารถนาดีที่จะส่งให้แก่กันเนี่ยมันจะเป็นพลังที่จะก่อรวมกันแล้วก็ทำให้เราค่อยๆเดินแล้วก็ฝ่าฟันไปได้ในทุกขณะแต่ว่าถ้าทางตรงกันข้ามนะครับผมขออนุญาตนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งความสุขให้แก่กันแต่ว่าเราจะส่งความทุกข์ให้แก่กันนี่ครับอาจารย์นะแต่ผมเจอพระอาจารย์ผมเห็นหน้าพระอาจารย์ผมรู้สึกไม่พอใจแล้วผมก็พยายามส่งความทุกข์ให้อะไรเงี้ยด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลังนะทั้งต่อหน้าอาจารย์ผมอาจจะทำรู้สึกว่าไม่สนใจเรื่องงดงิดไปอะไรประมาณนี้เป็นต้นอันนี้พูดถึงคนในครอบครัวก็ชวนกันดูเนาะเวลาที่เราไปเวลาผมไปอยู่รับหลังพระอาจารย์ผมก็เอาเรื่องผมก็นินทาพระอาจารย์ทั้งอะไรบ้างเงี้ยครับมันเป็นความส่งความทุกข์ให้กันต่อหน้าส่งความทุกข์ให้กันรับหลังมวลของความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นมากๆแล้วความสุขก็จะหายไปมันเริ่มความสุขมันเริ่มหายไปจากใจของเราแล้วความทุกข์ที่เราส่งไปนั่นแหละมันก็เป็นร่องรอยที่เอาสีไปป้ายคนนู้นคนนี้ความทุกข์ก็จะไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นะครับตอนนี้ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลกันแล้วกันไม่สมดุลกับความปรารถนาที่ดีของเราตัวนี้ถ้าเรากลับมาพิจารณาให้มากๆหนึ่งกลับมาตรงที่ว่าหนึ่งส่งความสุขให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีกับทุกคนที่เราอยู่ด้วยสองใช้ชีวิตไปเพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตที่เป็นปัจจุบันตามสมควรแล้วก็น้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าดำเนินชีวิตอย่างใช้เหตุใช้ผลแล้วก็มีธรรมะมีภูมิคุ้มกันดำเนินไปเนี่ยครับวันนี้อาจจะลำบากสักนิดนึงพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นนะครับธรรมะจะทำให้เราอยู่รอดธรรมะจะให้เราดำรงอยู่ได้แล้วก็ธรรมะจะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เนี่ยครับ ครบถ้วนเลยครับผมเกี่ยวกับการใช้วิถีชีวิตใหม่นะอาจารย์ครับที่จริงๆแล้วก็คงเป็นการใช้ชีวิตในแบบที่พอเหมาะพอดีรู้เท่าทันก็หัวเข้าใจสถานการณ์ครับที่มันกำลังเกิดขึ้นนั่นแหละครับนะครับแล้วก็พอมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นได้ครับไอ้ประตูความรู้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยในทางพระก็จะเรียกว่าเป็นกุศลครับเป็นความฉลาดนะครับมีกุศโลบายมีกุศลอย่างนี้ในการที่จะแก้ปัญหาเมื่อแก้ปัญหาได้แบบนี้แล้วก็ทำให้เกิดความสุขเกิดบุญครับบุญคือความสุขแล้วความสุขนี้เกิดในตัวของผู้นั้นก่อนนะครับเกิดในตัวของผู้นั้นแล้วก็ถึงแผ่ไปสู่บุคคลข้างๆคือสามารถส่งความสุขให้กับคนรอบข้างได้ด้วยความสุขนี้ก็แผ่ออกมาความสุขนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการวิงวอนอ้อนขอจากสิ่งใดที่มองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธก็คือความรู้ครับตามจริงที่เกิดขึ้นในใจของทุกท่านนั่นแหละคือความรู้เตือนเบิกบานที่เกิดขึ้นในใจของทุกท่านนั่นแหละรู้ตามจริงรู้ในสภาพการตามความเป็นจริงคือธรรมะเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้ในโลกตอนนี้แล้วก็นำมาปรับใช้ทันทีทันใดเลยกับชีวิตในขณะนั้นก็คือนี่แหละคือสังฆภาวะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่สถิตอยู่เป็นสรณะอยู่ในใจของชาวพุทธทุกคนนำมาปรับใช้แบบนี้มันก็ทำให้สามารถจะมีความสุขอยู่ได้ในทุกสภาพการไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นลอยๆอย่างไม่มีเหตุมีผลคือถ้าสุขมันเกิดขึ้นในตัวของเจ้าตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ไม่ต้องไปพูดว่าจะส่งความสุขให้ผู้อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับหมวดที่มันแตกออกมันก็เป็นความทุกข์โดยปริยายได้มันยังครับแก้ไขปมปัญหาบางอย่างหรือยังมองว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยยังคงมองว่ามันเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเข้าใจตามจริงแล้วก็จะรู้อ๋อมันเป็นเรื่องปกติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆมันเกิดขึ้นมาแล้วโดยตลอดแต่เราก็ปรับตัวแต่เพียงแต่ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะปรับตัวง่ายเพราะวิกฤตการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดพลิกผันรุนแรงมากขนาดนี้อะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันเกิดรุนแรงมันเกิดทั่วโลกเรามองแล้วเราเลยมองว่ามันเป็นเชือกปมใหญ่มองว่ามันเป็นปัญหาก้อนใหญ่ซึ่งมันยากที่เราจะปรับตัวอะไรเงี้ยแต่โดยที่สุดแล้วอันนั้นเป็นเพียงแค่ความคิดแต่เมื่อกระโดดลงไปสู่น้ำจริงๆแล้วเนี่ยไอตอนเราอยู่บนยืนอยู่บนบกเราอาจจะกลัวการว่ายน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นแต่กระโดดลงไปจริง
ก้าวข้ามผ่านความวิตกหวาดกลัวเหมือนที่คนไทยบางส่วนยังคงวิตกหวาดกลัวเสียจนไม่สามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้คือต้องบอกว่าพอเจอวิกฤตการณ์แล้ววิตกหวาดกลัวนี่เป็นเรื่องปกติแต่ขอให้สงบสติอารมณ์ผ่านความวิตกหวาดกลัวนั้นไปมันจะไปสู่ความไม่ประมาทแล้วก็มีท่าทีรู้เท่าทันในการป้องกันครับคือหวาดกลัวมันนำไปสู่วิตกกังวลแต่การรู้เท่าทันปัญหามันนำไปสู่การแก้ปัญหาครับแล้ววิตกกังวลนี้ไม่จบไม่สิ้นวิตกกังวลนี่เป็นที่มาของความทุกข์ตลอดมันจะวิตกกังวลอยู่อย่างนั้นตลอดทำอะไรสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เป็นทุกข์ตลอดแพนิคตลอดแต่ว่าไอ้ความรู้เท่าทันสถานการณ์ตามจริงแล้วลุกขึ้นมาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยมันนำไปสู่ความโปร่งความเบาสุดท้ายมีความสุขอยู่ได้ยิ้มอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์หรือที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเองอันนี้คือวิธีของผู้ไม่ประมาทครับเราจะต้องนั้นคือในวิกฤตอาจจะต้องเพิ่มอดทนขึ้นมาแต่ต้องอาจจะต้องเพิ่มตัวอดทนมากขึ้นนะครับเพราะความอดทนมันทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้ถ้าเรามีอดทนน้อยเราอาจจะก็ความหงุดหงิดหรืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆเข้ามาถ้าเราอดทนได้มันจะทำให้เรามั่นคงได้นะครับเราต้องเพิ่มตัวนี้หรืออาจจะต้องเพิ่มตัวให้อภัยมากขึ้นให้อภัยเพราะว่ามันอะไรต่างๆเวลาที่มีวิกฤตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับอาจจะมีตัวต้องให้อภัยมากขึ้นอดทนมากขึ้นให้โอกาสมากขึ้นนะครับมันจะเป็นตัวเสริมทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้เนี่ยครับในช่วงสุดท้ายครับมีปัญหาจากญาติโยมฝากเอาไว้ครับอาจารย์ได้ชวนให้พระอาจารย์ได้ช่วยไขปัญหาคลี่คลายปัญหาให้กับญาติโยมสักนิดนึงครับนี่ผมได้ขออนุญาตอ่านปัญหาที่คุณโยมฝากไว้นะครับครับนะคุณโยมบอกว่าจะปรงอย่างไรนะครับมีหลายคนบอกให้ปรงแต่งานมันไม่จบสุดท้ายต้องลาออกเองเครียดง่ายทำงานในเรื่องของงานนะครับเครียดง่ายในเรื่องของงานเรื่องของความรักไม่ได้ตามที่เป็นไปไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ทิ้งทุกอย่างเองนะครับงานก็มีลาออกก็เครียดรับไม่ได้กับวิธีการทำงานของบริษัทนะครับมีคนรักก็เบื่อเขาแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็เลิกกันกลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าจังครับนะครับโยมฝากเอาไว้ประมาณนี้ปัญหานี้ก็ฟังดูก็พอสมควรเลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ชวนกลับมาดูว่าคำว่าจะปลงอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นฟังดูเหมือนมีปัญหาเรื่องความรักด้วยเนาะปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะครับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วยแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเครียดแล้วก็ในท้ายที่สุดก็ลาออกจากงานคู่รักก็ตัดสินใจเดินไปคนละทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นชวนกลับมาดูอย่างนี้นะครับว่าคือคำว่าปลงเนี่ยคำว่าปลงนี่ต้องหมายความว่ามันต้องเข้าใจถึงจะปลงได้นะครับมันต้องเข้าใจก่อนถึงจะปลงได้แต่ถามว่าเข้าใจอะไรปลงนี่เป็นผลใช่ปลงนี่มันเป็นคำสรุปท้ายแต่ว่าปลงนี่มันจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจต้องกลับมาดูว่าใช่เราต้องเข้าใจอะไรต้องกลับมาดูใจของเราส่วนหนึ่งต้องมาดูใจของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ดูเหตุการณ์ตัวหนึ่งด้วยตอนนี้กลับมาดูเหตุการณ์ว่าเรากำลังทำงานอยู่ที่ไหนกับเรากำลังคบกับใครอยู่ในสถานที่ทำงานของเราก็คงจะมีบริบทของการทำงานในเรื่องของระบบในเรื่องของบุคคลในเรื่องของอะไรมากมายทีเดียวนะครับก็คงต้องเป็นไปตามนั้นแหละนะครับเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของงานถ้ามีระบบเขาเป็นอย่างนี้บุคคลเป็นอย่างนี้เราแล้วเราอยู่ตรงนี้ด้วยบางอย่างอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่กลับมาตรงนี้กลับมาดูว่าในฐานะที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างบางอย่างเราอาจจะทำได้บางอย่างอาจจะทำไม่ได้เนี่ยครับบางอยากให้เป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราอยากก็ได้นะครับ
บางอย่างอยากให้เป็นอย่างนี้ก็อยากอาจจะให้อยากอาจจะเป็นไปอย่างที่ใจเราปรารถนาก็ได้ ดังนั้นเวลาที่ทำงานเนี่ยมันเหมือนต้องทำสองสามอย่างหนึ่งรักษาใจในการทำงานสองรักษางานที่เราได้ทำที่เป็นหน้าที่โดยตรงสามแล้วก็รักษาสัมพันธภาพกับบุคคลที่เป็นเพื่อนร่วมงานในขณะที่ทั้งสามอย่างเนี้ยเราทำได้มากทำได้น้อยแตกต่างกันนะครับสัมพันธภาพหรือระบบงานเนี่ยเราคงจะเข้าไปปรับปรุงหรือว่าดูแลได้น้อยมากนะครับบางทีสิ่งที่เป็นไปได้น้อยเนี่ยเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับมาดูตัวที่สองดูตัวรักษางานของเรางานของเรานี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้มากนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเขาเลยบอกว่าพึงรักษางานของตัวเองให้ดีอันที่สามรักษาใจตัวเองพยายามรักษาใจตัวเองนะครับรักษาใจตัวเองให้ดีการรักษาใจตัวเองให้ดีเนี่ยมันเป็นประการสำคัญมันเป็นกำแพงที่ไม่ให้ความหงุดหงิดความไม่ปรารถนาไม่สมความปรารถนาที่จะพลั้งพลูเข้าไปในใจบางทีเราเห็นภาพที่เป็นภายนอกก็ต้องยอมรับแหละอาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามที่เราคิดอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราสุดเอื้อมสุดที่จะเข้าไปจัดการได้ก็พึงรักษางานของตนก่อนเพราะการรักษางานของตนเนี่ยมันทำให้เราอยู่ได้ให้เราอยู่รอดนะครับและรักษาใจของตนการรักษาใจของตนมันทำให้เราไม่ทุกข์บางครั้งบางอย่างก็คงต้องปล่อยครับอาจารย์คงต้องปล่อยเป็นวิธีแต่ว่าการที่เรารักษาใจได้รักษางานได้เนี่ยรักษาได้มากที่สุดอาจจะได้ไม่ทั้งหมดมันทำให้เราอยู่ตรงนี้ได้โดยที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วถ้าเรามีหนทางไปที่อื่นที่ดีกว่าเราก็คงเลือกแต่ว่าไปแล้วมันดีกว่าไหมถ้าไปแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าเราก็คงจะเลือกได้แต่ถ้าเกิดว่าไปอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ยังไม่ดีกว่าเดิมชวนกลับมาดูว่าสามหัวข้อเนี่ยครับว่า1รักษาใจของตน2รักษางานของตนแล้วก็3รักษาปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอันไหนควบคุมได้อันไหนควบคุมไม่ได้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้เท่านั้นอย่าให้งานของคนอื่นมาเป็นเครื่องทำให้เราต้องแบกเป็นภาระอะไรเงี้ยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกรรมของใครก็กรรมของใครนะครับอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับก็ชวนดูกันอย่างนี้เนาะในอย่างบางทีเราคาดหวังสิ่งภายนอกมากมันอาจจะไม่สมตามที่เราคาดหวังก็ได้เพราะว่าเขาก็เป็นอย่างเขาเราก็เป็นอย่างเราหลักๆสำคัญจะต้องชวนกลับมาถ้ารักษางานแล้วก็รักษาสัมพันธภาพเนี่ยไม่ได้เนี่ยสำคัญอาจจะต้องกลับชวนกลับมารักษาใจเนาะอาจารย์รักษาใจต้องรักษาใจของตนบางทีต้องอดทนนะครับในยามนี้บางทีเราต้องอดทนแล้วก็อดทนให้มากแล้วก็ใช้สติปัญญาให้มากแล้วก็ค่อยๆดูทีละขณะรักษาใจรักษางานแล้วก็รักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลเนี่ยเป็นลำดับไปแต่ว่าเวลาที่เราลาออกมาแล้วณปัจจุบันคือลาออกมาแล้วลาออกมาแล้วเลิกคนแล้วก็บอกเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วดังนั้นลาออกมาแล้วก็คือลาออกแล้วคนรักบอกเลิกแล้วก็คือบอกเลิกแล้วสิ่งเหล่านั้นมันถือว่าผ่านไปแล้วเรามาอยู่จุดในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วชวนกันดูอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราได้เลือกแล้วสิ่งที่เราได้ตัดสินใจแล้วจะด้วยใคร่ครวญมากใคร่ครวญน้อยก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเลือกเฟ้นเองตอนนี้เรานั่งอยู่ขณะอยู่ตรงนี้กับชวนกลับมาดูภาวะใจของเราที่เราเลือกในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเลือกเพราะเวลาที่เราเลือกแล้วมันจะมีผลบางอย่างเกิดขึ้นขอให้เรายอมรับผลของสิ่งที่เราเลือกให้ได้มันอาจจะเจ็บปวดมันอาจจะไม่มีเงินอาจจะไม่มีคนรักแต่เราได้เลือกสิ่งนั้นแล้วแต่ว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยกลับมาดูความใจตอนนี้เป็นยังไงเนาะอาจารย์เนาะครับผม
ราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้กับสิ่งที่เราเลือกแล้วตรงนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เรารักษาใจเกิดหนึ่งยอมรับแล้วก็พยายามให้กำลังใจแล้วก็รักษาใจต้นไม้ในใจก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารักษาใจต้นไม้ในใจเริ่มเติบโตได้เราเริ่มสร้างสมรรถภาพกับบุคคลอันเป็นที่รักที่อยู่รอบข้างใหม่เพิ่มเติมใหม่คุณพ่อคุณแม่ภรรยาสามีถ้ามีนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมงานใหม่คนใหม่เดี๋ยวสิ่งดีงามจะค่อยๆเก็บเกี่ยวเจริญเติบโตแล้วก็นำพาสิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับอยากให้กำลังใจครับครับก็ชวนคิดว่าคุณโยมที่ตั้งคำถามก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับน่าจะได้คำตอบได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับชวนให้เห็นชัดๆว่าจริงๆงานที่ไม่เป็นไปตามความคิดแล้วก็คนรักที่ไม่เป็นไปดังใจเนี่ยอันนี้อาจจะชวนกลับมาเหมือนที่พระอาจารย์ได้นะครับชี้แจงไปแล้วเนี่ยเมื่อครู่นี้ว่าอาจจะได้ชวนกลับมาดูในใจของโยมก่อนนะว่าไอ้ที่ไม่เป็นไปดังใจในดังใจโยมเป็นยังไงให้ชัดๆก่อนนะฮะเมื่อได้คำตอบชัดๆตรงนั้นแล้วเนี่ยว่าเป้าในใจหรือว่าความคาดหวังในใจเราเป็นยังไงก็จะมาชวนดูความเป็นจริงก่อนว่าไม่มีอะไรในโลกจะเป็นไปดังใจของเราได้ตลอดแม้กระทั่งตัวเราเองบางทีก็ไม่สามารถจะบังคับได้หรือเราเองถ้าไม่ได้ฝึกฝนถ้าไม่ได้พัฒนาตนเองหรือเข้าใจตัวเองไม่มากพอก็อาจจะไม่สามารถบังคับคอนโทรลให้เป็นไปดังใจได้ครับแล้วบางทีเราก็รู้แก่อำนาจของความต้องการของเราโดยปราศจากเหตุผลเหมือนกันครับดังนั้นก็อาจจะกลับมาชวนดูความจริงตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าเราคงไม่มีใครอยากให้โควิดมันเกิดขึ้นนะไม่คงไม่มีใครอยากให้วิกฤตการโรคไปไข้เจ็บหรือทุพพิกภัยหรือความอดอยากขัดสนตรงนี้มันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องออกจากโลกใบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ยังต้องอยู่ในโลกใบนี้นะครับแล้วเราก็ยังต้องอยู่ในสังคมที่มันขัดสนแข่งแย่งครับแบ่งปันกันในทรัพยากรที่จำกัดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้ต้องการครอบครัวสังคมหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหรือไม่อยากให้ชีวิตเราเองเป็นแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะเราอาจจะมีชีวิตของเราในอุดมคติของเราเองแบบนึงจากการที่เราไปเสพข้อมูลดูหนังดูละครหรือว่ามีภาพในใจของเราที่งดงามบางอย่างที่เราอยากจะให้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องออกจากชีวิตนี้นะครับเราก็ยังคงใช้ชีวิตนี้แหละอยู่ในกายนี้ต่อไปใช้ชีวิตนี้ต่อไปนั่นแหละดังนั้นก็เลยชวนดูว่าเอ๊ะเอาจริงๆแล้วไอ้ความต้องการของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไปได้จริงไหมมันเป็นไปได้จริงแค่ไหนและในความเป็นจริงของโลกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่รังยั่งยืนแล้วไม่ได้มีอะไรเป็นไปดังใจเราเมื่อเข้าใจเมื่ออาจจะได้มองดูความเป็นจริงตรงนี้เบื้องต้นแล้วอาจจะได้ลองกลับมาพิจารณาดีว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่มีที่ทำงานที่เป็นไปดังความต้องการของเราไม่ได้มีใครสักคนหนึ่งที่จะเป็นไปดังอาจจะมีแต่ตัวเรานี่แหละที่จะต้องกลับมาดูความรู้สึกดูคิดดูความต้องการของเราให้ชัดเจนอีกทีว่าเราเป็นยังไงเราต้องการอะไรแล้วก็ค่อยๆดูความคาดหวังนั้นให้มันกลับมายอมรับกับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงความคาดหวังความต้องการของเรามันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลับมายอมรับแล้วก็ค่อยๆกลับมาอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ชวนว่าอย่าไปจมจอมอยู่กับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนาะหรือถ้าจะนึกถึงก็นึกถึงในแง่ที่เป็นบทเรียนนึกถึงในแง่ที่ทำให้เราได้กลับมาทบทวนและกลับมาอยู่กับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปต่อเหมือนอย่างที่พระอาจารย์มหาสุเทพท่านได้ให้กำลังใจอาตมาก็ขอเป็นกำลังใจด้วยเช่นกันให้โยมได้ไปต่อได้มองไปข้างหน้าต่อไปนะด้วยความเข้าใจด้วยการดำรงอยู่กับมันอย่างที่มันเป็นไม่ได้อยู่กับมันในแบบที่เราอยากให้เป็น
ครับในช่วงท้ายนี้พระอาจารย์จะมีอะไรฝากถึงญาติโยมสักหน่อยไหมครับนิมนต์ครับเสริมเพิ่มเติมเนื่องว่าอาจารย์พระมหาชลยุทธ์ด้วยว่าเมื่อสักครู่ที่มีคำถามเนี่ยเราก็มีวิธีแบบเนี้ยก็เป็นวิถีชีวิตใหม่เหมือนกันนะพระอาจารย์อาจจะเป็นในช่วงปีใหม่หรือว่าวันใหม่หรือว่าเดือนใหม่แสดงว่าเราก็จะมีวิถีชีวิตใหม่ที่จะต้องปรับตัวกันตลอดเวลาเพราะว่าสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยเราจะเจอสิ่งใหม่ตลอดวันใหม่ตื่นมาวันใหม่อีก2วัน3วันหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาตลอดกับชีวิตของเราดังนั้นการเตรียมใจที่ให้พังพร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่แล้วก็จะต้องโบกมืออำลากับสิ่งเดิมที่ปรากฏมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในยามใดที่เราเกิดสิ่งใหม่แสดงว่าเรากำลังละสิ่งเก่าอยู่อย่างหนึ่งในยามไหนที่เราเจอกับสิ่งใหม่หมายความว่าเรากำลังพัดพรากจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในขณะเดียวกันเช่นกันในขณะสิ่งใหม่ที่บังเกิดนั่นแหละพอเมื่อวินาทีหนึ่งต่อมามันก็จะต้องโบกมืออำลาสิ่งนั้นไปดังนั้นเราจะเจอกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดพัดพรากเกิดพัดพรากเกิดพัดพรากพบแล้วก็จากพบแล้วก็จากตลอดการทำใจให้อยู่กับภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงได้โดยที่เราจะไม่หวังว่าอยากจะให้สิ่งที่เราพบจงอยู่ต่อไปสิ่งที่เราอยากให้เป็นขอให้บังเกิดดังนั้นภายใต้ของธรรมะตรงนี้ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราทำใจให้พบกับสิ่งนี้ตอนนี้ทุกเดี๋ยวทุกมันจะจากเราไปขอให้วางใจไว้อย่างนี้ตอนนี้มีอุปสรรคเดี๋ยวสักพักอุปสรรคก็จะจากเราไปในขณะท่านที่มีความสุขทุกคนวันนี้มีความสุขเดี๋ยวความเสื่อมก็จะจากเราไปเช่นเดียวกันมันจะสุขทุกข์สุขทุกข์ละเรากันไปแต่ท่าทีที่เราวางใจไว้กับปัจจุบันขณะโดยความเข้าอกเข้าใจในชีวิตถึงเวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเรามันก็จะไม่ขยับใจให้เราทุกข์มากมันจะทำให้เรามีความอดทนในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็มันจะทำให้เราเพิ่มความใส่ใจเพิ่มความรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ยังมีอยู่ก่อนที่กำลังจะจากไปเช่นครอบครัวลูกเพื่อนร่วมงานสักวันหนึ่งคนที่เรารักที่สุดก็ต้องคงจากเราไปเช่นเดียวกันพบกันเพื่อจากดังนั้นในการที่มาตระหนักได้ส่งสอกสอกันเป็นประจำการลดแล่นไปในชีวิตใช้ชีวิตให้การใช้ชีวิตให้มีคุณค่าให้เพลิดเพลินไปกับการใช้ชีวิตด้วยฉันทะแล้วก็พร้อมรับกับสิ่งใหม่และเตรียมโบกมือลากับสิ่งเดิมมันน่าจะเป็นมงคลและเป็นพรของชีวิตที่ดีงามเพราะวันหนึ่งเราอาจจะต้องโบกมือลาทุกคนไปเช่นเดียวกันครับ